คนกลัวกันมากพี่จะสัมภาษณ์อะไรผมนะครับข่าวใหญ่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในรอบปีนั่นเหรอคะจริงๆแล้วแต่เดิมนี้คนงานที่พี่สุชันชาติแรกทำงานครบ4ปีเขาจะต้องกลับไปอยู่บ้าน3ปีถึงจะกลับมาทำงานได้แต่รัฐบาลไทยเปลี่ยนใจตกลงให้อยู่ต่อให้เวลา180วันไปทำวีซ่ากับ Work Permit เขาเข้าคนบ้านหรือบ้านจับคนไปเยอะคนกลัวกันมากค่ะบางคนหนีกลับบ้านบางคนก็แอบอยู่อย่างเนี้ยก็ที่แรงงานกัมพูชากลับบ้านคนงานกัมพูชากลับบ้านไปแสนกว่า 200,000 บางคนนายจ้างก็กลัวจนเลิกจ้างบางคนก็ขอกลับไปเองจนมันกระทบธุรกิจก่อสร้างอะไรต่างๆให้คนงานกลับมาจดทะเบียนทุกจังหวัดรอบนี้คนมาจดทะเบียนส่วนใหญ่เลยเป็นคนกัมพูชาเป็นลำดับต่ำที่สุดด้วยเหตุผลว่าไทยยังแก้ปัญหาเรื่องการฆ่ามนุษย์ไม่ดีพอยังมีการฆ่ามนุษย์เยอะมากในงานประมงและยังมีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายคนโรฮิงญาเหตุตึกคอนโดมิเนียม6ชั้นที่กำลังก่อสร้างที่รังสิตถล่มลงมาทับคนงานบาดเจ็บ25คนเสียชีวิต11คนส่วนใหญ่เป็นคนกัมพูชาพบเด็ก8เดือนตายพร้อมแม่ในซากตึกก่อนหน้านั้นเดือนกุมภาพันธ์สถาบันการแพทย์สมุทรปราการก็เคยถล่มมาครั้งหนึ่งมีคนบาดเจ็บ16ตาย10ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาเหมือนกันก่อเต่าตั้งแต่ก่อนสอบสวนตั้งแต่มีข่าวนักท่องเที่ยวอังกฤษถูกฆาตกรรมบนเกาะเต่าคนงานจากพม่าถูกกล่าวหาแต่ต้นแล้วคนไทยก็เกลียดก็กลัวแล้วมากต่อมาพอสืบไปเรื่องมันเป็นอีกอย่างเขาก็กลายเป็นเห็นใจว่าคนงานที่ถูกจับ2คนเป็นแพ้หรือเปล่าผมก็ติดตามข่าวตลอดเพราะมันบอกอะไรผมหลายอย่างปัญหามาตรฐานความปลอดภัยของคนงานถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องด้วยจริงรัฐบาลก็ต้องแก้ไขก็ดีมากๆที่สถานทูตพม่ากับหน่วยงานสิทธิ์ของไทยเขาร่วมมือกันดูแลคนงานขั้นตอนการรับเงินชดเชยของคนงานที่บาดเจ็บเสียชีวิตนายจ้างเขาก็ต้องการเราก็ต้องการงาน